นี่คือตัวเทพฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนออันเดรสอินเนสต้าสักวันผมจะกลับมาที่บาร์เซโลนาวังวนของนักฟุตบอลสักคนหนึ่งก็เหมือนกับเรานั้นรู้สึกรักและผูกพันกับโรงเรียนและอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเราได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิต22ปีเต็มกับการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วคัมนูของนักเตะที่มีชื่อว่าอันเดรสอินเนสต้าหากเรียกกันในแวดวงว่าเขาคนนี้คือรุ่นใหญ่ก็คงไม่เขินปากสำหรับนักเตะคนนี้ปฐมวัยของอินเนสต้าในศาสตร์แห่งโลกลูกหนังที่โรงเรียนบาร์เซโลนากับศูนย์เยาวชนลามาเซียได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เขาอายุเพียง12ปีเท่านั้นท่ามกลางศูนย์ฝึกชื่อดังแห่งแคว้นกาตาลันมีนักเตะดาวรุ่งชั้นยอดมากมายทั้งในและต่างประเทศต่างตบเท้าเข้ามาเพื่อฟูมฟักให้ถึงวันออกผลแต่เช่นกันนะครับบางคนก็ไปถึงฝั่งฝันเป็นดาวดังบางคนร่วงหล่นลงกลางทางบางคนก็ไม่สามารถที่จะแจ้งเกิดได้เลยแต่สำหรับอินเนสต้าคือหนึ่งในผลผลิตชั้นยอดของศูนย์ฝึกลามาเซียที่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยผลงานในการลงสนามไปทั้งหมด699นัดและคว้าแชมเปี้ยนลีกได้ถึง4สมัยโคปาเดลเรย์6สมัยและแชมป์ลาลิก้าอีก9สมัยนี่คือถ้วยรางวัลทั้งหมดที่เขาเคยสัมผัสในฐานะนักเตะดาวรุ่งและเป็นตัวหลักรวมไปถึงในนามฐานะกัปตันทีมที่ยืนอยู่กลางสนามให้เด็กรุ่นใหม่ได้ยืนมองเขาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีในตัวของเขาเมื่อวัยวุฒิที่มากขึ้นมันคงถึงเวลาที่เขาต้องจบหลักสูตรลูกหนังของตัวเองหลังจากที่ได้รับสิ่งดีๆมาจากสโมสรและก็ได้มอบสิ่งดีๆกลับไปให้แก่นักบอลรุ่นหลังที่ก้าวขึ้นมาและแฟนบอลการย้ายจากบาร์เซโลนาในวัย33ปีหาใช่การยุติเส้นทางการค้าแข่งของอินเนสต้าไปและการย้ายไปอยู่กับสโมสรในเจลีกญี่ปุ่นก็หาใช่ว่าเขาจะลดเกรดตัวเองลงเช่นกันแน่นอนครับฝีเท้าระดับอินเนสต้าสามารถลงเล่นให้กับสโมสรระดับสูงในยุโรปได้อย่างสบายแต่การเติมเต็มความฝันในวัยเด็กนั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่าในวัยเด็กนะครับอันเดรส อินเนสต้าคือหนึ่งในเด็กหลายล้านคนที่คลั่งไคล้ในการ์ตูนฟุตบอลที่มีชื่อว่าซูบาสะเขาหอบเอาความทรงจำดีๆในวัยเด็กมาพร้อมกับประสบการณ์ชีวิตที่สุดแสนจะมหัศจรรย์จากบาร์เซโลนาและมุ่งหน้าสู่ลีกชั้นนำแห่งเอเชียไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่นั่นคือประสบการณ์หากคุณรู้จักที่จะเรียนรู้มันที่ญี่ปุ่นทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทั้งภาษาวัฒนธรรมแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือฟุตบอลเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าเพื่อเติมเต็มความฝันในวัยเด็กและในขณะเดียวกันเขาก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์อันล้ำค่าของเขาเช่นกันให้กับนักเตะเอเชียที่เล่นร่วมกับเขารวมไปถึงนักเตะในประเทศทุกคนที่เผชิญหน้ากับเขาในผืนสนามในวันนี้นะครับประสบการณ์จากยอดทีมแห่งยุโรปและของโลกถูกถ่ายทอดลงสู่ลูกหนังทวีปเอเชียเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและพัฒนาวงการฟุตบอลให้ก้าวหน้าและเท่าเทียมกันในอนาคตอินเนสต้ากำลังสนุกกับการได้ลงเล่นฟุตบอลในบั้นปลายอาชีพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าในชีวิตในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ร่างกายจะหมดไฟและในสักวันเขาจะกลับนำเอาเรื่องราวสุดแสนมหัศจรรย์นี้ไปเล่าขานและบอกต่อให้นักเตะรุ่นหลังที่ลามาเซียซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างชายที่มีชื่อว่าอันเดรส อินเนสต้าขึ้นมานั่นเองตอนนี้ผมกับบาร์เซโลนาต่างกำลังอยู่ในเรื่องราวของตัวเองอย่างไรก็ตามผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตผมจะกลับไปที่ลามาเซียเนื่องจากว่าผมมองสถานที่แห่งนั้นเปรียบเสมือนกับบ้านหลังหนึ่งและผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะกลับไปถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเรียนรู้มาพร้อมกับนำไปฝึกสอนเด็กๆที่นั่นขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบในวันนี้ครับอย่าลืมแท็กเพื่อนของท่านมารับชมคลิปกดมอบหัวใจและแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ